วัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะจากต้นคลิปก็จะเห็นเป็นสเปรย์กันยุงนะคะตัวนี้ใช้กับสัตว์เลี้ยงและเด็กได้ค่ะเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เลยนะคะแค่2อย่างคุณก็ทำสเปรย์กันยุงได้แต่ฟาร์มยาวนานเนี่ยจะสู้แบบมีแอลกอฮอล์ไม่ได้นะคะแต่วิธีทำน่ะง่ายมากก็แค่ฉีดพ่นให้บ่อยขึ้นแค่นั้นอยู่ได้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะตัวนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมกันเลยนะคะก็คือมะกรูดค่ะมะกรูดเนี่ยใช้อยู่ประมาณมะกรูดเนี่ยแก่อย่างงี้ก็ได้นะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะมะกรูด7ผลแล้วก็มะนาวอีก2ผลค่ะใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปต้มนะคะเป็นเวลานะคะเพื่อที่จะสกัดน้ำมะกรูดนะคะนี่คือสกัดง่ายๆเลยนะคะก็ให้ใส่น้ำนะคะประมาณนะคะ 1.5 ลิตรนะคะแล้วต้มนะคะด้วยไฟนะคะด้วยไฟแรงก่อนนะจนมันเดือดปั๊บนะคะเพื่อนๆก็หรี่ไฟนะคะให้ต่ำลงนะคะให้ต่ำลงเป็นเวลาอีก15นาทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี้เราต้มให้เดือดก่อนนะคะพอเดือด10นาทีผ่านไปหรี่ไฟให้ต่ำต้มต่อไปอีก15นาทีหลังจากนั้นนะคะเรากรองเอาน้ำมาใช้ส่วนผลมะกรูดเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปปั่นนะคะเป็นเปลือกมะกรูดสำหรับทำนะคะน้ำยาล้างจานนะคะรวมถึงเปลือกมะนาวนะคะน้ำยาล้างจานโดยใส่นะคะเดี๋ยวนุ๊กจะทำในคลิปต่อไปให้ดูนะคะเอาแค่ว่าเราต้มก่อนตอนนี้นะ10นาทีให้เดือดหลังจากนาทีนะคะหรี่ไฟให้ต่ำนะคะเห็นว่ากลิ่นเริ่มออกมาแล้วใช่ไหมคะและน้ำก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวสนิทเลยค่ะทีนี้นะคะเราก็ต้มแช่ไปอีกนะประมาณนะคะ15นาทีนะคะเพื่อให้กลิ่นมะกรูดเนี่ยออกมาเยอะที่สุดนะคะส่วนผลมะกรูดนะคะเราก็สามารถที่จะเก็บไปเป็นเปลือกเพื่อแล้วก็มะนาวนะคะเปลือกเพื่อที่จะปั่นนะคะทำน้ำยาล้างจานได้นะคะผสมกับตัวของชานะคะเดี๋ยวเราทิ้งไว้ก่อนอีก15นาทีนะคะนะคะก็จะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยจะออกเป็นสีเขียวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะจับมะกรูดออกกับมะนาวออกนะคะพักไว้นะคะซึ่ง2อันนี้เราสามารถที่จะหั่นนะคะไปทำอย่างอื่นได้นะคะเราก็จะพักมะกรูดกับมะนาวไว้นะคะในส่วนนี้นะคะซึ่งมะกรูดกับมะนาวเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปทำอย่างอื่นได้นะคะในส่วนนี้พักแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามะกรูดกับมะนาวไปทำนะคะน้ำยาล้างจานได้นะคะในส่วนนี้มันก็จะได้กลิ่นมะกรูดแบบเข้มข้นมากเลยนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะกรองน้ำส่วนนี้ไว้นะคะแล้วก็ทำเป็นยากันยุงกันเลยนะคะส่วนนี้ไว้นะคะแล้วก็เป็นสเปรย์กันยุงอย่างง่ายเลยนะคะก็คือกรองเศษกากออกให้หมดนะนะก็มันจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็บรรจุค่ะใส่ขวดไว้นะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆใช้ไม่หมดนะคะก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะแล้วก็นำมาใช้นะคะจนกว่าจะหมดแล้วก็พอนะแล้วก็ทำใหม่นะคะซึ่งพวกนี้นะคะจะปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงมากเนื่องจากไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็จะเป็นสเปรย์มะกรูดมะนาวง่ายๆเลยนะคะเวลาเราใช้เราก็ไปฉีดบริเวณที่มียุงอยู่นะคะเป็นสเปรย์ปรับอากาศในตัวได้ด้วยนะคะพกฉีดนะคะป้องกันยุงนะคะเพราะว่ายุงจะไม่ชอบกลิ่นนะคะของพวกมะกรูดกับมะนาวที่ผสมกันนะคะก็เป็นสเปรย์กันยุงง่ายๆเลยนะคะส่วนที่เหลือให้เราเก็บนะคะใส่ขวดไว้หรือใส่ถุงพลาสติกไว้แล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวนุ๊กจะใส่ขวดไว้นะคะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะหวังว่าคงเป็นไอเดียที่ง่ายๆสำหรับการทำสเปรย์กันยุงนะคะและก็ประหยัดเงินในกระเป๋าเราอย่างมากๆเลยนะคะแถมปลอดภัยต่างหากนะคะลองไปทำดูกันนะคะและก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยค่ะและถ้าคิดจะแชร์สูตรดีๆสูตรนี้ให้เพื่อนคนอื่นนะคะก็กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสาวๆ